ันซิลโคครีเอชั่นพรีเซนต์ผมลื่นพริ้วจนสุดปลายแล้วกลายเป็นดารากลับไปเจอพี่เออีกแล้วเป็นไงครับเห็นไป5คนยังไม่มีแค่นั้นนะครับยังเหลืออีก5คนที่เหลืออยากรู้ใช่ไหมหน้าตาเป็นยังไงผมจะลื่นผิวขนาดไหนเดี๋ยวตามไปเจอกันนะครับออนค่ะสวยน่ารักเป็นกันเองนะคะสวัสดีค่ะนางสาวจิตนันท์สว่างเรืองฤทธิ์ค่ะชื่อเล่นชื่อออนค่ะมาจากโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ S-BAC ค่ะความรู้สึกตอนนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเข้าร่วมจุดเด่นที่คิดว่าตัวเองสู้กับคนอื่นได้นะคะก็คือชอบหัวเราะค่ะ ถ้าเรามีความมั่นใจที่เราจะทำอะไรเราต้องทำให้ดีที่สุดค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้ออนด้วยนะคะรับรองว่าผมเนี่ยสวยเลิศชนะคนอื่นแน่นอนค่ะพลอยค่ะสวยใสแต่ไม่ได้สมองอย่าลืมเชียร์พลอยด้วยนะคะน้องพลอยค่ะชื่อนางสาวกนกวรรณปานวงศ์ค่ะวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีพาณิชยการค่ะทางซันซิลเขาให้โอกาสหนูแล้วโอกาสบางทีมันมีครั้งเดียวในชีวิตจุดเด่นของหนูหนูคิดว่าน่าเป็นเพราะรอยยิ้มหนูมากกว่าสมมติว่าถ้าหนูได้ที่หนึ่งใช่ไหมอ่ะหนูโตมากับที่โรงพยาบาลหนูก็เลยรู้ว่าคนไข้บางทีเขาก็ยากจนเขาไม่มีตังค์จ่ายอะไรพวกเนี้ยอยากจะไปช่วยตรงนั้นมากกว่าขอบคุณคนสุราษฎร์ที่ช่วยเชียร์น้องพลอยนะคะถ้าผันพื้นยังไงน้องพลอยก็จะกลับไปดูแลแล้วก็ช่วยภูยะลายทิสุราชแน่นอนค่ะน้ำหวานหวานแบบไทยๆสวยใสแต่ไม่ได้สมองนะคะช่วยเชียร์น้ำหวานด้วยนะคะค่ะชื่อน้ำหวานเป็นแฟนเพจนะคะของซันซิลอยู่แล้วค่ะใน Facebook อ่ะนะคะซันซิลเปิดโอกาสให้กับสาวๆที่มีความมั่นใจผมสวยอย่างเงี้ยลองประกวดดูก็เลยลองเอาดูค่ะคือทุกคนก็มีแบบสไตล์โดดเด่นไปคนละแบบอะไรเงี้ยค่ะรอยยิ้มความจริงใจแววตาอะไรเงี้ยค่ะคือดีใจที่ซันซิลเปิดโอกาสให้อ่ะนะคะก็ดีใจมากๆตื่นเต้นไม่รู้จะพูดยังไงแล้วช่วยเชียร์น้ำหวานด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะก็ชาวชลบุรีด้วยกันนะคะก็อย่าลืมเชียร์น้ำหวานนะคะขอบคุณค่ะหนูชื่อแอร์สวยไม่แคร์แม้ดั้งไม่มีค่ะชื่อนางสาวชลธรเทศสารนะคะชื่อเล่นชื่อแอร์ค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะก็รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ค่ะหนูเป็นคนที่แบบผมอยากโศกอะค่ะแล้วคนอื่นเขาผมทรงทุกคนเลยอะค่ะก็คงจะเป็นผมอยากโศกที่แบบมีความแข็งแรงอะค่ะถึงจะตรงสู้เขาไม่ได้ก็ใช้ความอยากโศกอะค่ะเคล็ดลับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะคิดว่าเป็นการใช้ซันซิลมาโดยตลอดนะคะสม่ำเสมอไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นนะคะแล้วทุกครั้งหลังสระก็บำรุงด้วยครีมบำรุงผมของซันซิลอะค่ะค่ะข้าวโพดค่ะฟุกลุกสวยใสมั่นใจเต็มร้อยค่ะชื่อน้องข้าวโพดนะคะชื่อจริงนางสาวอัมพาพรบุญอินค่ะมาจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีค่ะคือทุกคนขอถือซันซิลขวดแต่หนูคือใช้ซันซิลซองละ2บาทอุ๊ยพี่เขาก็หัวล้อกันหมดได้ด้วยไม่คิดว่าจะได้ก็มีคนสมัครกันเยอะตั้งแยะแล้วก็หลายโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะจุดเด่นของหนูก็คือน่าจะหุ่นเพราะแต่ละคนที่มาในวันนี้ก็คือหุ่นเขาผอมมากมีแต่หุ่นดีๆหนูแบบว่าอ้วนก็รู้สึกดีใจค่ะก็ขอบคุณมากก็คือไม่คิดว่าเด็กต่างจังหวัดธรรมดาแบบไม่สวยเลยคือไม่คิดไม่ฝันแค่ได้เข้ามาตรงนี้ก็คือภูมิใจแล้วให้พ่อแม่พี่น้องชาวลพบุรีชาวเมืองลิงของเราอะค่ะช่วยเชียร์ด้วยแล้วก็ท่านผู้ชมอื่นๆเนี่ยค่ะช่วยเชียร์ด้วยค่ะค่ะน้องข้าวโพดค่ะค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างครับโอ้โหได้มองกันเต็มอิ่มเลยนะสิสำหรับสาว10คนที่ผมสวยตั้งแต่โคนจรดปลายเพราะครีมนวดของซันซิลไม่ได้มองแค่นั้นนะครับคุณจะได้เห็นถึงความตื่นเต้นอีกหลายรูปแบบซึ่งคุณไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเดี๋ยวเรารอติดตามกันว่าพวกเธอจะมีอะไรให้พวกคุณตื่นเต้นนะครับน้องๆไม่ได้เย็นโอเคได้ยินแล้วอย่างนั้นไปบ้านพี่เอกันเลยลุยThank you.